ินแล้วเป็นอันตรายพวกเราที่ค้นคว้าวิจัยนี่ก็คงตายก่อนแล้วเพราะกว่าจะคิดค้นได้อ่ะค่ะทุเรียนเนี่ยมันมีสารประกอบจากซัลเฟอร์มันก็จะไปกดใช่ไหมคะกดเพื่อไม่ให้มีอาการส่างเมามันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ทีนี้พอเราเอามาผลิตเป็นเครื่องดื่มสารประกอบที่เป็นซัลเฟอร์ตัวเนี้ยมันจะค่าของมันจะลดลงมันทำให้ดื่มเข้าไปแล้วไม่มีอันตรายต่อสุขภาพทดลองแล้วแล้วพวกเราก็ทดลองกับพวกเราเองด้วยค่ะทีมของน้องๆที่คิดค้นทางด้านผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะก็พยายามค้นหาสูตรที่มันเหมาะสมค่ะเป็นกลุ่มน้องๆที่ทำการเกษตรนะคะจังหวัดระยองของเรานี่เองอันนี้หน้าที่จะสนับสนุนนะคะเพราะว่าเป็นความคิดภูมิปัญญาเลยที่กว่าจะทำเช่นนี้ขึ้นมาได้การรวมตัวกันของกลุ่มพวกเรานะทั้ง7คนเป็นเกิดจากการที่ว่าเรารักเบียร์นะรวมตัวกันแล้วก็มาทำร้านเป็นร้านคราฟเบียร์ซึ่งคราฟมันแปลว่าหัตถกรรมเพราะฉะนั้นคราฟเบียร์มันก็เป็นเสมือนเป็นเบียร์แบบเล็กๆที่ทำไม่ได้ทำในเชิงอุตสาหกรรมใหญ่ๆเหมือนเจ้าใหญ่เขาก็เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าถ้าผลิตในเชิงพาณิชย์นะฮะที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าแรกในอาเซียนและก็อาจจะเป็นเจ้าแรกในโลกด้วยในเชิงพาณิชย์นะฮะเราเข้าใจนะว่าในประเทศเราอ่ะมันมีข้อจำกัดเยอะแยะเนี่ยคนไทยเก่งๆที่สามารถที่จะคิดค้นวิจัยผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไวน์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้ทางรัฐเนี่ยมองเล็งเห็นว่าอันนี้คือภูมิปัญญาแล้วสามารถคิดค้นวิจัยได้ถึงขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงไม่เปิดโอกาสตรงนี้อะค่ะที่เรากำลังพยายามคิดอยู่นะว่าถ้ารัฐสามารถจะเปิดโอกาสหรือข้อจำกัดอะไรบางอย่างซึ่งทำไมตรงอื่นๆทำได้อย่างเรามองดูสิอย่างคนจีนเหมาไถตอนนี้ขวดเป็นแสนแล้วนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆอะคือทำไมเราไม่ส่งเสริมถ้าส่งเสริมตรงนี้ได้ภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดเราสามารถที่จะทำได้แล้วมันก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้เข้ามาสัมผัสสนใจมาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะถ้าสนใจและที่เบอร์ติดต่อได้ที่เบอร์อะไร0982391597นะคะคุณนกค่ะเฮ้